วัสดีครับนิโคมอนทัวร์นะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาดูพันไม้นะครับไปปลูกที่หนองสะใหม่นะครับนี่ครับบรรยากาศการเลือกซื้อของวันนี้นะครับที่หน้าวิทยาลัยการเกษตรศรีสะเกษนะครับตรงนี้นะครับมีพันไม้มากมายแล้วก็ต้นไม้เยอะมากนะครับไม้ดอกไม้ประดับถือว่าเป็นแหล่งรวมนะครับแหล่งรวมของต้นไม้มีทุกอย่างเลยมีเกือบทุกอย่างอันนี้เป็นเงาะโรงเรียนแต่คงจะปลูกไม่เป็นนะครับที่บ้านแต่เพื่อนอยากลองดูจะลองไหมอยากลองไหมล่ะอยากลองอ้าวอยากลองก็ลองเคยไม่รู้ไม่มีคนเคยปลูกหรือยังเออลองดูครับบรรยากาศมะม่วงสาลายาเงาะโรงเรียนทุเรียนปลูกไม่เป็นลองกองนะครับนี่นี่มหาชนกนะครับมะม่วงตรงนู้นด้านในก็มีนะครับพันไม้อันนี้มะม่วงเมืองย่าครับต้นละ100ประมาณนี้นะครับการเลือกซื้อพันไม้วันนี้นะครับเอาเท่าที่พื้นที่เรามีนะครับจะเอาไปปลูกอันนี้เป็นตรงไม้ดอกนะครับไม้ประดับตรงนี้เป็นไม้ประดับช้อปปิ้งวันนี้ก็490บาทนะครับมีมะพร้าว2ต้นแล้วก็น้อยนาแล้วก็มะม่วงนะครับเราจะเอาไปขึ้นที่รถกันนี่ครับหน้าลานยาวอยู่ตรงหน้าถนนกสิกรรมนะครับหน้ามหาหน้าวิทยาลัยเกษตรนะครับของศรีสะเกษนะครับหน้าถนนกสิกรรมพันไม้นะครับตัวไหนครับมะม่วงบ่โอ้มะม่วงปีหน้าเจ้าหน้าที่บอกว่าปีหน้าก็ออกลูกแล้วนะครับโอ้คือว่าให้ตัดก่อนบ่ปีแรกหรือว่าบ่ทันบ่ต้องครับบ่มันได้เลยบ่ตัดดอกโอ้บ่ตัดดอกเนาะพอแค่ดูแลดีๆนะครับขอบคุณครับไปรถก็จะได้ไปลงกันบ่อนี่นะครับถนนกสิกรรมตรงหน้าทางนี้ตรงเยื้องๆวิทยาลัยการอาชีพนี่นะครับตรงนี้เป็นแหล่งพันไม้ของศรีสะเกษเลยชื่อดังมีทุกอย่างไม้ประดับไม้ดอกไม้ผลไม้ผลยังเหลือไม่หมดเลยนี่มะม่วงฟ้าลั่นฟ้าลั่น100บาทเออเขียวสวยมีบ่ถามเบิ่งๆเด้อนี่นะครับมะละกอนะครับอยู่ถนนกสิกรรมนะครับตรงนี้นะครับเยื้องๆวิทยาลัยการอาชีพนะครับเป็นของวิทยาลัยเกษตรนะครับศรีสะเกษมีทุกอย่างเลยยาวใหญ่นะครับยาวหน้าร้านนะครับใครชอบพันไม้อะไรก็มาแวะดูกันนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบพันไม้ผมก็ได้ประมาณนี้นะครับซื้อประมาณนี้วันนี้400กว่าบาทขอบคุณครับขอบคุณครับค่อยๆลงไปเห็นภาพแล้วก็ค่อยปลูกไปนะครับเพื่อนก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเดินไม่เดินยังไม่ทั่วเลยเดินยังไม่ทั่วพอดีเดินไปตรงนี้แล้วก็หลงต้องกลับมาหาใหม่อีกมันใหญ่เนาะบางทีก็ยังคิดว่าจะปลูกอะไรครับเดี๋ยวเราก็ไปดูพื้นที่เราก่อนแล้วก็ค่อยๆทำเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราจะปลูกไปด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นการศึกษามือใหม่ทั้งสองคนนี่แหละมาซื้อต้นไม้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับผม